พระสงฆ์และนักปราชญ์โทมัสเกิดประมาณปีคริสต์ศักราช1225ในครอบครัวคุณนาอาฟายนัสท่านเริ่มการศึกษาที่อารามแห่งมอนเตกาสติโนและต่อมาที่มหาวิทยาลัยเมเบิร์นต่อมาท่านได้เข้าคณะโดมินิกันและสำเร็จการศึกษาที่ตุกรูปาริสและนัมโคโลนอาจารย์ของท่านคือนักบุญอันเดิร์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อตัวท่านดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่านได้เขียนหนังสือที่มีคุณค่าหลายเล่มและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงทางการศึกษาด้านปรัชญาและวิทยาศาสตร์และเทววิทยานักบุญโทมัสถึงแก่มรณภาพใกล้เมืองเดราชินาวันที่7มีนาคมพุทธศักราช1274และดาวระลึกถึงท่านในวันที่28มกราคมซึ่งเป็นวันที่มีการเคลื่อนย้ายศพของท่านไปไว้ที่ตูลูสประเทศฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช1369เชิญนำเสียงเพลงได้ค่ะAmen.
ราทรงบันดาลให้เราอุ่นตองมัสอควายมัสพระทรงแทนพระมีเชื้อมีเชื้อเสียงในด้านความศักดิ์สิทธิ์และความฉลองรบรู้ในวิทยาขอพระองค์ให้ประชาชนทั้งหลายเข้าใจคำสอนของท่านยิ่งขึ้นและประพฤติตามแบบฉบับที่ท่านได้มอบหมายไว้โดยเดิมดังนี้ผมพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ผู้ทรงชำนาญในความรักเป็นพระเจ้าเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์ตัวนายจากหนังสือซาบูเอลฉบับที่สองในฤดูใบไม้ที่ผลิต่อมาอันเป็นเวลาที่บรรดากษัตริย์มักจะออกศึกกษัตริย์ดาวิดทรงส่งโยบาพร้อมกับนายทหารและกองทัพอิสราเอลทั้งหมดออกไปปราบชาวอัมมอนและเข้าล้อมเมืองวัดบาของชาวอัมมอนไว้ส่วนกษัตริย์ดาวิดคงประทับอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเย็นวันหนึ่งกษัตริย์ดาวิดเสด็จจากพระที่มณฑลในไปทรงพระดำเนินบนดาดฟ้าพระราชวังทอดพระเนตรเห็นหญิงหนึ่งกำลังอาบน้ำนางเป็นคนสวยมากกษัตริย์ดาวิดทรงใช้คนไปสืบถามว่านางเป็นใครก็ทรงทราบว่านางชื่อบัตเชบาเป็นบุตรสาวของเอเอนังและเป็นภรรยาของอูริยาชาวฮิตไทกษัตริย์ดาวิดทรงส่งคนไปนำตัวนางมานางก็เข้ามาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดทรงหลับนอนกับนางนางเพื่อชำระตนให้พ้นมลทินจากการที่มีประจำเดือนแล้วนางก็กลับไปบ้านเมื่อนางทราบว่าตนตั้งครรภ์จึงส่งคนไปทูลกษัตริย์ดาวิดว่าตนตั้งครรภ์แล้วกษัตริย์ดาวิดจึงทรงใช้คนไปหาโยบาสั่งให้ทรงอุริยาชาวฮิตไทกลับมาเฝ้าโยบาจึงทรงอุริยากลับมาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดเมื่ออุริยามาถึงกษัตริย์ดาวิดทรงถามเขาว่าโยบากับกองทัพเป็นอย่างไรบ้างการสงครามดำเนินไปอย่างไรแล้วกษัตริย์ดาวิดตรัสแก่อุริยาว่าจงกลับไปบ้านและพักผ่อนให้สบายเถิดอุริยาก็ออกไปจากพระราชวังกษัตริย์ประทานอาหารเป็นของขวัญตามไปให้ที่บ้านแต่อุริยาไม่ได้กลับบ้านเขาไปนอนอยู่ที่ประตูพระราชวังพร้อมกับทหารรองทัพของเจ้านายเมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบว่าอุริยาไม่ได้กลับบ้านก็จัดถามอุริยาว่าท่านจากบ้านไปนานแล้วทำไมจึงไม่กลับไปเยี่ยมบ้านเราวันรุ่งขึ้นกษัตริย์ดาวิดทรงเชิญมาทรงเชิญเขามากินและดื่มเฉพาะกับพระองค์ทรงให้เขาดื่มจนเมาคืนนั้นเขาก็ออกไปนอนที่เดิมกับทหารคงคลักแต่ไม่ได้กลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นกษัตริย์ดาวิดทรงเขียนจดหมายถึงโยบาให้อุริยาไปทรงเขียนในจดหมายว่าจงจัดให้อุริยาอยู่หน้าตรงที่การรบเป็นไปอย่างเหลือที่สุดแล้วถอยรับปล่อยให้เขาถูกฆ่าโยอาบกำลังร้องเรียนอยู่จึงจัดให้อุริยาไปอยู่ตรงที่เขาทราบว่าข้าศึกเข้มแข็งชาวเมืองออกมารบกันโยอาบฆ่าคนทหารและนายทหารของบางคนของ
กษัตริย์ดาวิดปุริยาชาวฮิตไทก็ถูกฆ่าด้วยพระวจนะของพระเจ้าขอพระผู้เป็นพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า49ซอยที่47Thank you.
sakit kaptan. Buat ang chat dorasan ang kampong lawang ng kunwan ko. Wala dan preso chao pra kwa pra anak chao pra chao yang riyak samlan kun di nam ala pun pai wan dai din kau chao ta ru dun klang khen ru klang wan malen dan ko mok khen dae tuk to pen che ni da yang rai kau mai ru di nan di pala mai khen ในชีวิตแล้วก็รู้สึกแล้วอาณาจักรของ
ของพระเจ้าโอเคในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเราก็รู้จักสอนของพระเจ้าในอุปมาเปรียบเทียบเหมือนกันของอาณาจักรสวรรค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับThank you.
ักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงได้ทรงเป็นผู้เบิกบานและแสดงความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงประทานชาวมาบันดาลในความเลวร้ายนี้ศักดิ์สิทธิ์เรียนเป็นประกายและประโลมของพระเยซูคริสต์เจ้าสำนักพระเจ้าทั้งหลายคนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมองพระองค์เพื่อรับพระมาโดยสมัครประกายพระองค์การทรงยิ้มปากของพระกรุณาดีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่าเราบัดนี้ไปกินอาหารร่วมกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อกันในทางนอนเดียวกันมากันเรียนอาหารทำศีลแล้วพร้อมกันทรงหยิบถ้วยเหล่าอังุ่นกอบพระองค์อีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มอาหารทั่วกันนี้แม้ตัวโลหิตของเราโดยเป็นบรรดาสัญญาหมายอันวิเดียวโดยซึ่งจะลาออกเพื่อไปกับสำหรับการละมุนทั้งหลายจองทำอันนี้เพื่อลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศประทานการลึกแห่งความเชื่อขอนำถวายพระมันบรรดาชีวิตกับถวายโลหิตอันบรรดาความรักนี้แด่พระองค์ขอพระคุณที่ทรงเลือกสรรพระเจ้าทั้งหลายให้มาจากเจ้าพ่อพระบาทพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวันขอพระทัยประชิดเจ้าทรงรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นหนึ่งใจเดียวกันเพราะทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสันตะนาโยเซฟพุทธิเลศและคณะทรงด้วยเถิดประชาชนเพราะทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้ลาไปพร้อมกับความชาติและเป็นชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุญเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดร์ข้าพระนางมารีพระบาทชายพระเจ้าหญิงพระเจ้าดับบุญโยเซฟปัสดาของพระนางบรรดาอาสาวกนักบุญทุกท่านนักบุญต่อมาสาวายนัสบุญญาลัสมิตุลัสและบุญญาลัสชาวไทยทุกองผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ในโลกนี้ประทายกับพระเจ้าทั้งหลายในพระเกียรติสมเด็จพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าการแต่พระบิดาผู้ทรงสำคัญว่าพระองค์ทรงรักสิริรวมรวมกับพระชิดชาวตลอดนิรันดร์อาเมนให้เราเอาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนความวุ่นวายใดๆตลอดไปแต่ที่วันจันทร์ทำความสุขในระ
ให้สันติสงบของเราแก่กันโปรดอย่าส่งทิ้งทอดข้าพเจ้าแต่โปรดทอดประเด็นแห่งความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสมาธิธรรมตามหลักพระสงฆ์ของพระองค์ผู้ทรงเฉลิมได้ของเราตลอดนิรันดร์ก็ให้สันติสุขของพระคริสตจักรสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามองสันติสุขของพระคริสตจักรใจกลางนะครับหน้า123 123
ให้เราปราณีข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารจากสวรรค์มีความชื่นชมยินดีก็กราบวันขอพระองค์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติธรรมแบบฉบับของนางบุญต่อมาสักวายนัสและขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรทั้งหลายที่ได้รับอยู่เสมอโดยเถิดท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตทั้งท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์ปาพระบิดาและพระบุตรและพระชีประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดปิติบูชาของพระองค์จงแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวจนะ